ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning s แชร์กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความน่ารักของคนญี่ปุ่นนะครับที่หนุ่ยได้ไปประสบพบเจอมานะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็จะอยู่แวดล้อมไปด้วยสังคมของคนที่มีความอาจจะเร่งรีบอาจจะมีความแบบเข้าถึงหรือว่ามีความเข้าใจยากหรือว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นร้านค้าหรือว่าร้านอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบ เขาเว่าะ,ระเรื่องของงานบริการมันก็ทําให้เขาดูเหมือนจะใส่ใจแต่ว่าถ้าไม่ใช่ตรงนั้น ก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยหรือยก็รู้สึกว่ามันก็แล้วแต่สังคมพื้นที่แล้วแต่บุคคลที่เราไปพบเจออีกทีหนึ่งนะครับว่าเราไปเจอคนในลักษณะแบบไหนอะไรอย่างไรแต่ว่าในสังคมรอบข้างหน่อยเน่ยหนุ่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่น่ารักอยู่พอสมควรนะครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เพื่อนอาจารย์รวมไปถึงคนรอบข้างแถวบ้านนี้รวมถึงเอ่อร้านค้าที่เป็นแบบร้านชาวบ้านอะไรเงี้ยแบบไม่จําเป็นที่จต้องเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะครับ ข้อนี้หนุ่ยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าไปเจอเประสบการณ์อะไรอย่างไรมาบ้างนะครับเริ่มกันที่อันแรกเลยดีกว่านะครับก็คือร้านค้าหรือว่าร้านชาวบ้านนะครับร้านค้าที่เป็นของชาวบ้านเนะเนาะซึ่งถ้าหากว่าใครเคยดูในคลิปวิดีโอที่หนุ่ยแบบขี่จักรยานไปที่มหาวิทยาลัยก็ดีหรือว่าไปที่หไหนแล้วแบบมันเจอร้านที่อยู่ใกล้ๆก,กับสถานีมิโดริกาวะนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ร้านนร้านหนึ่งเนี่ยก็คือออกจากสถานีปุ๊บ ก็จะเจอเลยนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเดินออกมาจากสถานีนะแต่ว่าถ้าหากว่าด้านข้างของ f อ m i m y m y r a r ทที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะครับก็จะมีอีกร้านค้าหนึ่งที่เป็นร้านค้าของชาวบ้านเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกๆเลยที่หนยเดินทางมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะหนก็ได้ไปสำรวจได้ไปแบบไปซื้อไปอะไรอย่างนี้อยู่พอสมควรนะครับซึ่ง ก็จะเป็นร้านค้าที่มีเหมือนคุณตาคุณยายนะคอยขายอยู่แล้วก็มีของเยอะมากนะครับมีผลไม้มีผักคือแบบวางเหมือนตลาดบ้านเราเลยอะ่ะแล้วคราวนี้แบบเวลาหนุยจาได้เลยว่าตอนที่หนุยเข้าไปซื้อของแต่ละครั้งนะครับก็จะได้ เจอกับคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายเนี่ยก็เออก็พูดคุยกับเรานะถึงแม้ตอนนั้นน่ะเราเราก็บอกนะว่า,วาเราเป็นลิวกักเซนะเราเป็นแบบนักศึกษาต่างชาตินะภาษาญี่ปุ่นยังไม่แข็งแรงนะครับอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็พยายามแบบพูดคําง่ายๆให้เราแบบเออหรือว่าแบบบางทีก็ยากแหละแต่ว่าเราก็เข้าพอที่จะเข้าใจได้จากภาษากายหรือว่าภาษาท่าทางอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะแบบแกก็จะแบบพอนั่นแกก็จะชวนคุยหรือว่าแบบ ชวนแบบเออไปนั่งสีตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะแบบเออนั่งนั่งคุยได้นั่งเลือกของเวลานั่นแกก็จะแบบเสนอว่าเออมีอันนี้มีอันนี้แบบอยากได้อะไรวันนี้อยากจะกินอะไรอยากจะทำเมโนูอ,อะไรถามอะไรประมาณนั้นเลยนะเราก็แบบโหภาษาญี่ปุ่นของเราก็ยังไม่ได้แข็งแรงมาญ,ญี่ปุ่นแรงๆใช่ไหมครับก็เลยแบบอืมเอาโทมาโตะละกันอะไรอย่างเงี้ยแบบโทมาโตะโอเเดกาชิมาสอะไรอ่เงี้ยกก โกโก้อะไรประมาณเนี้ยแบบก็ชี้ๆแล้วก็เอาอันนี้เอาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็จะแบบเออโอเคโอเคเอาอันนี้ใช่ไหมเ,แบบเออันนี้มันช้านิดนึงนะลดราคาให้แล้วก็แถมอันอย่างอื่นมาให้อีกคือก็แบบโอ้โหแบบคือเหมือนเหมือนเราก็เออแบบรู้สึกรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเลยอนะแบบได้ได้รับความรักจากแบบชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เ้ยได้ของด้วยแล้วบางทีเขาก็แบบเหมือนเขาไป อาจจะไปเที่ยวหรือไปอะไรอะตอนนั้นหนุยฟังไม่ออกเหมือนกันนะครับก็คือเขาก็ไปแล้วก็ไปได้ของไปได้ลูกอมมาไปได้อะไรพวกนี้มาเขาก็บอกว่าอันเนี้ยจากเกียวโตเลยนะเออท่าถ้าหนุ่ยจำฟังไม่ผิดนะแล้วก็แบบอร่อยมากอะไรเงี้ยอ่าตอนนั้นยังฟังคาว่าโอชิออกนะครับก็ได้รับก็ได้รับมาอะไรประมาณเนี้ยแบบหนุ่ยไปซื้อกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะทั้งชวนคุยทั้งซื้อแลกแจกแถมอะไรมานะครับแต่ว่า ก็ต้องโน้ตไว้นิดหนึ่งนะสำหรับใครที่จะมาตามรอยมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยว่าของบางอย่างของร้านของคุณตาคุณยายก็ค่อนข,ข้างที่จะแพงกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ถ้าพูดถึงในแง่ของฟิลลิ่งอะความรู้สึกที่เราได้ไปซื้ออะของมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่า ฟีลลิ่งการเข้าไปซื้อที่นั้นนะมันดีจริงๆนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะลองไปดูก็สามารถไปได้นะครับตรงใกล้ๆก,กับสถานีมิโนริเกาวกะใกล้ๆก,กับแฟมิลี่มาร์ทนะครับก็จะเป็นซอกเป็นหลบเข้าไปแล้วก็จะเห็นแผงตั้งตั้งเลยอ่ะเป็นผักเป็นผลไม้เนาะแล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนในแ l a นะเพื่อนในแ l a ก็ดีหรือเพื่อนข้างนอกก็ด้วยนะครับอย่างช่วงแรกอย่างเงี้ยหนุ่ยก็แบบ มันจะต้องใช้เอกสารอะไรต่างๆที่เราจะต้องไปถ่ายเอกสารอะไรต่างๆเหล่า,านี้ใช่ไหมครับก็เพื่อนเขาก็แบบเออรู้ว่าเราอ่ะไม่เคยไปไม่เคยทำอะไรเงี้ยที่อย่างในถึงแม้มันจะอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าสําหรับคนต่างชาติก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับแบบเวลานั้นมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเนาะแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนนะแล้วก็เพื่อนๆก็เลยแบบไปช่วยนะครับเพื่อนตอนนั้นก็ไปกัน2อสาคนนะไปช่วยกันแบบเแบบแบบนี่ยกดแอนอันนี้แล้วก็แบบ ออกเงินให้ด้วยนะครับตอนนั้นแบบเราอยากจะไปคืนเงินแต่เพื่อนเ็แบบเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอา,เอ,าอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเพื่อนก็ช่วยเหลือกันดีนะก็เป็น first impression ที่ดีสำหรับเพื่อนในญี่ปุ่นตอนนั้นแล้วก็ตอนที่จะไปกินเลี้ยงอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้แต่ว่าหนูก็คิดว่าเป็นเรื่องอะไรที่เป็น culture ของญี่ปุ่นที่เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจจริงๆนะครับว่าแบบสมมติเวลาเวลาจะไปกินเลี้ยงอะไรกันสักทีหนึ่งแล้วเขาก็มักจะถามเรานะครับว่า เรากินอะไรได้เรากินอะไรไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมถ้าไม่ดื่มกินอะไรแบบคือเมนูแบบที่ร้านค้าเขามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามแบบเป็นสืบๆแล้วก็เอามาบอกกับเราสมมุติว่าเราไม่กินเนื้อบัวโอเคเขาก็จะรู้แล้วว่าไอ้ไอ้เนื้อวัวกินไม่ได้นะอะไรเงี้ยหรือว่าเออไม่กินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะแบบเขาก็จะบอกหรือว่าเขาจะแนะนําเราอยู่อย่างสม่าเสมออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบ ครั้งหลังหลังแบบต่อๆมาเนี่ยเขาก็ยังจําได้นะทุกคนว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะมีถามคอนเฟิร์มบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในเขาก็จะแบบยังจําได้อยู่นะว่าแบบเราไม่กินอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็อย่างบางทีอย่างเพื่อนที่ตอนนั้นอ่ะเขาเป็นรุ่นพี่แหละแต่ว่าก็แบบเขาก็ไปเที่ยวเกาหลีอะไรเงี้ยเออเขาก็แล้วเขาก็พอไปเที่ยวปุ๊บล้วก็กลับมาแล้วก็แบบซื้อของมาฝากแล้วเขาฝากไม่กี่คน คือเหมือนเราก็ทํางานร่วมกันกับเขาด้วยพูดคุยกับเขาบ่อยๆในช่วงนั้นด้วยอะ่ะเขาก็เลยแบบมีของมาฝากอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะเป็นของที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าแบบมันก็มันก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันว่าเราเพิรู้จักกันมาตอนช่วงนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึง3าสเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังมีเอ,อ่อมอบความรู้สึกดีๆให้กับเราได้อะไรเงี้ยนะครับอืมก็อะไรประมาณนั้นแล้วก็อย่างเช่นเวลาเกิด พวกภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรต่างๆอย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะแบบก็จะมีเพื่อนนี่แหละชาวญี่ปุ่นนี่แหละที่แบบทักเข้ามานะครับว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างแบบยังโอเคอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเออมันก็อันนี้ก็จะเป็นความน่ารักของเพื่อนๆนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ตอนเวลาไปเที่ยวอ่ะอย่างเช่นตอนหนุ่ยไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์นะครับถ้าหากว่าใครได้ดูนะก็จะเห็นว่าแบบมีเพื่อนๆเน,เนี่ยผัดกันมาอธิบายให้ฟังว่าแบบไอโซนี้คืออะไรโซนนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยก็จะแบบมาเล่าให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ารู้ว่าเรายังไม่เคยมาเป็นต้นนะครับอันสุดท้ายแนละ้วสำหรับเรื่องของเพื่อนคนญี่ปุ่นอันนี้อาจจะไม่ใช่เพื่อนใน l a บอาจจะเป็นเพื่อนที่อื่นอย่างเช่นตอนที่หนุ่ยไปแบบกดอ่า จะเอาใบทานสคริปต์หรือว่าพวกใบอื่นๆนะครับซึ่งที่โตเกียวเทคเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องกดแบบอัตโนมัติใช่ไหมล้วก็ไม่มีสตาฟไม่มีใครคอยดูเลยเนาะแล้วนี้แบบคนที่เขาเข้าไปก่อนนะหน้านี่เขาก็แบบกดๆๆใช่ไหมหรือก็เข้าไปอีกเครื่องหนึ่งแล้วนี้เราอาจจะแบบเหมือนอาจจะเก๊กๆกลางๆวังอาจจะแบบช้านิดน,นึงอะ่ะเพราะว่าหนุ่ยก็ไม่ได้ไปกดบ่อยๆแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้แข็งแรงมากใช่ไหมแต่ว่าแบบก็พอพอได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบ อ่ะดูแล้วก็ค่อยๆกดตามไปอะไรเงี้ยคนนั้นเขาก็เห็นเราแบบเอ๊ะค่อยๆทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบสงสัยก็เลยแบบเดินเข้ามาถามว่าแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยแบบทาได้หรือเปล่าแบบมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นแบบอะไรที่มันก็คือคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้แบบถึงขนาดว่าแบบฉันไม่สนใจไม่ใส่ใจคนรอบข้างอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะจากในมุมมองที่หนุ่ยได้แบบไปเจอมาอ่าอันสุดท้ายละก็จะเป็นเรื่องของอาจารย์ละกัน อาจารย์เนี่ยถึงแม้ว่าในบางครั้งแกก็จะอาจจะมีดุบ้างอะไรบ้างนะแบบว่าสมมติเราเห็นว่าเรามีพัฒนาการที่ไม่ใช่แค่ลดลงนะแบบบางทีมันคงที่อ่ะแกก็จะถามแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็ถามว่าแบบสถานการณ์ตอนนี้โอเคไหมชีวิตในญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างหรืออะไรเงี้ยเออแกก็จะพยายามทําความเข้าใจพยายามถามแล้วก็แบบพยายามแบบให้เราพูดคุยกับเขาบ่อยๆเพื่อที่จะแบบเขาจะได้รู้ว่าสภาวะของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่า เออเขาก็มีความคาดหวังอะเนาะว่าเราอยากเราจะต้องทําใหออ้ประสิทธิภาพหรือว่าผลลัพธ์ของงานของเรามันควรที่จะดีขึ้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเราแบบยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้มันต้องมีอะไรผิดปกติและเขาก็จะแบบคอยคุยคอย,คอยถามให้เราแบบได้แชร์กับแกได้รับรู้เพราะว่าแกก็พูดว่าแบบเหมือน เราอะยังจะต้องทํางานกันไปอีกยาวนะเราอยากทํางานร่วมกันนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นการพูดคุยก็เป็นสิ่งสําคัญอันนี้ก็แบบเป็นเรื่องราวที่อาจารย์อาจจะช่วงนี้หน happy ุ่ยแฮปปี้ดีแต่ว่าช่วงช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบไม่ค่อยแฮปปี้อะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะมีแบบถามอะไรประมาณนี้พอสมควรอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเรื่องราวความน่ารักของคนในญี่ปุ่นนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้หนุยแช่ในมุมไหนอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะ ทั้งมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้าว่าเพื่อนๆมีประสบการณ์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ